อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมอในวันนี้ผมให้ขอรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ้านหมอโดยสังเกตเกิดเนื่องจากวันที่30 มีนาคม2560เป็นต้นมาที่ผมกระทำถึงหนักมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวันประกอบกับการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชนะต่างๆและบริเวณต่างประตูวัดเดียวยังไม่แล้วเสร็จสำหรับใช้ภายในครอบครัวที่บริเวณหน้ากรมประชาธิปไตยประมาณ5 ล้านและได้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจและมอบผลงานทุกให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดสตรีและอำเภอต่างๆครับการบนรถนั้นผมที่18นะครับที่แทนท่านพลตรีประวิตรธรรมเจริญนะครับท่านผบ.มทบ18นะครับท่านรองผอ.รมน.ฝ่ายทหารนะครับท่านพลเอกสุขอนะครับขอเอายามให้ทุกครั้งที่มาเยี่ยมพวกเรานะครับท่านที่นั่งข้างกับพี่หมอก็คือท่านปภ.จังหวัดนะครับท่านนัทพงศ์ที่ติดที่การที่เทศบาลท่าลานเนี่ยน่าจะมาครั้งที่5ที่6นะครับยากรท่านเก่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้แทนที่เห็นคนที่นั่งใกล้ๆเดี๋ยวผมท้องที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีไปปิดโครงการมาอะไรที่เป็นปัญหาที่ที่น้องไปนะครับก็เลยได้รับผู้ประมาณมากนะครับผมเองก็ได้รับรายงานท่านในเบอร์ธนันวัฒน์ก็บอกว่าท่านผู้ว่าของตัวนี้ก็ทำหน้าที่เต็มที่เลยไม่ถึงฮะไม่ถึงท่านนายอำเภอยังสิบท่านถัดไปครับเชิญครับสิบท่านถัดไปเชิญเลยครับที่จัดเลยนะครับจัดสิบท่านไปเลยนายกประกาศครับหนักนะถ้าท่านใดไม่ไหวบอกครับขวามือเลยครับขวามือสอช่วยคุณยายหน่อยคุณยายไม่ไหวนะครับชุดถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาติเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับนะครับเรียนเชิญสมาชิกเหล่ากาชาติครับจากแบตเตอรี่ FD จากไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ก็ว่าเริ่มสูงไปแล้วนะตัวเครื่องสูงเข้ามาเสริมกัน